องก็ไม่ได้มีทนายความแล้วถ้าเข้ามาปรึกษากับพี่อัจฉริยะนี่ผมก็ยืนยันนะผมก็ยินดีเพราะว่าแม่เป็นคนเดียวที่ทำให้ผมทำงานง่ายขึ้นในเรื่องของสิทธิ์ตามกฎหมายนะถ้าแม่ยินยอมให้พวกผมเป็นที่ปรึกษาหรือให้ผมเป็นที่ปรึกษานะผมก็ง่ายเพราะอะไรไหมทีมทนายความเราก็ทำงานง่ายถูกไหมในการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้เต็มที่ในการร้องขอเป็นธรรมอัยการนนทบุรีหรือจะให้สอบเพิ่มเติมหรือจะในการที่จะฟ้องตรงเองก็ได้นะครับกับบุคคลบนเรืออะไรเงี้ยมันง่ายเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของเราคือการที่เราจะขอหลักฐานจากหน่วยงานราชการก็ดีเนี่ยหรือใครก็ดีมันทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปพึ่งดีเอสไอแล้วตอนนี้ดีเอสไอมันก็บอกว่าต้องรอก่อนผมพี่ก็ต้องเข้าใจผมนะว่าผมจะไปหาหลักฐานได้มันต้องเป็นหลักฐานที่มาโดยชอบแต่ถ้าแม่เขาให้สิทธิ์เราในการหาหลักฐานได้ในการมอบอำนาจในการเรียกว่าดูแลคดีเนี่ยมันก็ง่ายเราในการที่จะขอหมายขออะไรต่างๆหรือจะฟ้องตรงก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วถ้าเกิดแม่มาปรึกษาที่อาจารย์มองว่าสิ่งที่ทนายเดชาทำเมื่อวานเนี่ยมันแม่สามารถฟ้องเอาผิดทนายเดชาได้ไหมผมบอกให้เลยว่าไม่ควรฟ้องอ่ะคือไม่ต้องควรฟ้องใครอ่ะคือแม่น่ะมีหน้าที่คือหาความยุติธรรมโดยหาความจริงดีกว่าคือไม่ต้องไปฟ้องใครหรอกครับแม่อยู่เฉยๆดีกว่าน่ะบางครั้งผมเข้าใจนะคือจริงๆมันต้องด่าถ้าด่าแม่ก็ต้องด่าทนายด้วยเพราะว่าไปที่ปรึกษายังไงปล่อยให้เป็นแบบนี้เกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะการที่แม่ทำอย่างนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเอาสิ่งที่ไปให้ใครก็ไม่รู้อ่ะที่พูดง่ายเป็น18มงกุฎอ่ะนะแล้วก็มาทำแบบนี้นะผมก็ยืนยันว่าจริงๆผมอยากให้แม่เนี่ยแจ้งความบังแจ๊กตั้งแต่เมื่อวานที่ผมบอกรายการพี่หนุ่มไปแล้วนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเมื่อแม่เป็นคนส่งไปให้เขาก็ไม่สามารถไปดำเนินคดีอะไรได้แต่ว่าจะสามารถดำเนินคดีได้ตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2แค่นั้นเองที่บางแจ๊กเนี่ยไม่มีสิทธิ์เอารูปที่เป็นภาพที่ไม่สุภาพไปเผยไปส่งให้คนนั้นคนนี้อันนี้คือบางแจ๊กจะโดน14วงเล็บ2แค่นั้น